ครับถึงแฟชั่นเซ็ตที่ลงไปค่ะจริงจริงก็ถ่ายมาสักปีเลยครับเป็นของหนังสือแพรวคือถ้าใครตามไอจีผมจะรู้ว่าผมเป็นคนไม่ลงรูปบ่อยจ้ะสามวันสี่วันนี้มันคือไม่ได้เป็นสายที่แบบว่าทำอะไรก็ลงอะไรเงี้ยแล้วทำพฤติการอะไรก็บอกเอ้ยลงบ้างเดี๋ยวมันจะเงียบไปอะไรเงี้ยเพราะไม่รู้จะลงรูปอะไรมันรูปไลน์รูปเก่าๆดูอะไรเงี้ยเอ้ยตอนนี้เคยถ่ายไว้นี่นาอะไรเงี้ยครับก็เลยเอามาลงอะไรเงี้ยแล้วเราตรวจเช็คก่อนลงไหมคะพี่ต้องจริงๆตรงผมว่าใครลงรูปก็ต้องดูทุกคนแหละแต่เราดูว่าแบบไอ้วันดูล่ำล่ำสวยแต่เราไม่ได้สังเกตว่ามันล่ำข้างล่างเราจริงด้วยสัตว์จริงไม่ได้ดูเพราะเราก็จะดูแบบว่าเราไม่อ้วนเรื่องนี้เราโอเคอะไรเท่านี้ครับแต่คือพอลงปุ๊บคนโฟกัสทันทีเลยเราก็เลยไปดูมันก็จริงมันไม่ถ่ายแฟชั่นนะเนาะมันก็เพิ่งมารู้ว่าแล้วไม่มีอะไรครับมันก็แฟชั่นธรรมดาเขินไหมครับคนโฟกัสตลอดก็เขินนะแต่ก็ดีครับอย่างน้อยเขาก็แบบไม่ได้ด่าเราว่าแบบอ้วนผู้เล่นอะไรเงี้ยก็ไปสายนั้นก็ได้ครับไอคอมเมนต์บ้างไหมคะส่วนใหญ่ก็รู้ครับไอไปมาแล้วไปไกลแล้วด้วยคือไอยี่ต่อเร็วแต่คือแบบไกลจากตอนแรกที่บอกเฮ้ยอยากโชว์ซิกแพคเหมือนกันแปลว่าคนจะบอกเฮ้ยพี่ต้องอยากเจออื่นแล้วแหละก็คืออย่างที่บอกสายเราสายเล่นเวทออกกำลังกายอะไรเงี้ยโอเคเราลองรูปคงโม้ถ้าบอกว่าอุ๊ยไม่ได้ดูหรอกก็เวอร์ใช่ไหมครับแต่เราก็ดูจริงดูแบบว่าให้มันดูไม่กลัวให้มันดูกล้ามกล้ามหน่อยให้มันดูไม่น่าเกลียดอะไรเงี้ยครับแต่ตรงนั้นจริงใครไปดูมันก็ไม่ได้คนมองว่าบนก็ได้ล่างก็ดีหน้าก็ได้หลังก็ได้เนี่ยไม่ใช่บนจะบนก็ได้ล่างก็ดีครับเราก็เอาหน้าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจริงจริงยืนยันว่าไม่ลบไม่เอาออกแน่นอนมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมครับมันก็ไม่เป็นไรครับก็ดีดีมันก็โฟกัสอะเรารู้สึกไม่เคยโฟกัสตรงไหนโฟกัสเถื่อนนะก็ดีเพราะส่วนใหญ่เอาตรงคอมเมนต์ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เกิดชื่นชมเฮฮาไปก็ดูสนุกสนานดีครับเซลเยอะมากนะพี่ครับเดี๋ยวกลับไปดูกันคอมเมนต์โดนลามเยอะไหมคะพี่ป้องสนุกสนุกมากกว่าเป็นแนวแบบว่าหยอกขำๆไม่ได้แบบว่าคุกคามหื่นกามอะไรไม่มีครับคนที่มาเมนต์ก็น่ารักหมดแต่มีไหมคะไดเรฟมาแบบเตียนก่อนไหมอะไรกระแสดีลงบ่อยๆไหมคะจริงๆอย่างผมเป็นคนทำงานอยู่แล้วก็จะแบบไปลงรูปอาบน้ำต้องมีอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับแต่อย่างที่บอกเราก็ไม่ได้แบบมาสายนู้ดลงกล้ามใหญ่ทุกรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตไปแล้วก็นึกอยากลงอะไรก็ลงเพราะจริงๆโดยปกติก็ไม่ได้เป็นคนลงรูปเยอะอะไรเงี้ยครับหลังจากนี้ต้องระวังโฟกัสทั้งให้เช็คดีทั้งล่างไหมคะต้องดูว่าถ้าเล็กๆก็ไม่ต้องไปลงการทำมุมไหนดูใหญ่ดูล่ำเราก็ลงคือเป็นการตอบแทน follower แล้วกันเนาะถ้าดูแล้วแฮปปี้ก็ดีครับมียอดขึ้นไหมคะพี่ follower มันก็ขึ้นตัดขึ้นเรื่อยๆตามปกติอะไรเงี้ยถ้าเอาช่วงไหนละครเราออกก็ขึ้นเยอะหน่อยช่วงไหนไม่มีก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ยแต่พอเราพูดนี้มันขึ้นก็ไม่ได้เช็คเดี๋ยวไปดูกับคงขึ้นมั้งอย่าลดก็โอเคแล้วอะไรขึ้นคะ follower นั่นแหละขึ้นถามมาขนาดนี้มีเรียกร้องให้อีกพี่ป้อมจะเทศกาลพิเศษเท่านั้นก็ต้องดูสภาพตัวเองด้วยนะครับเพราะช่วงไหนแล้วเรามีเวลาเราเคร่งครัดอย่างเงี้ยมันก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าตอนนี้อายุก็เยอะขึ้นแล้วเนาะไอ้พุงไอ้เพิงมันก็ขจัดยากขึ้นเลยครับแล้วมองเน้นออกกำลังกายดีกว่าแล้วก็ขายเวด้วยเมื่อกี้ต้นนะครับโอเคเน้นขายสุขภาพดีกว่านะส่วนหุ่นเถื่อนได้มันก็ดีแหละคงไม่ได้ขยันลงรูปที่มันแบบตัวเองทุเรศหรอกตรงๆนะก็ให้มันดูดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นร่างกายไว้อยู่ที่ต้องเนาะครับก็เป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำเวด้วยก็เลยก็ต้องควบคุมไปอย่างน้อยก็ได้ออกกำลังกายที่ชอบได้ขายของได้มีภาพดีๆลงก็ดีครับช่วงนี้ที่จีนหน่อยที่จีนหน่อยพี่ป้องครับเคยไปทำงานที่จีนบ่อยๆกับสถานการณ์ที่ประเทศจีนตอนนี้ได้ถามครับเพื่อนฝูงที่ทำงานที่โน่นว่าเป็นไงบ้างก็เห็นใจนะครับว่าเป็นวิกฤตการระดับโลกเนาะแล้วอู่ฮั่นนี่ยังไม่เคยไปนะครับแต่ว่าเป็นเมืองสวยงามน่าไปมากก็ต้องให้กำลังใจนะเพราะว่าสถานการณ์มันก็รุนแรงนะครับอยากจะให้ทั้งชาวจีนหรือทั้งประเทศที่มีผู้ที่ติดเชื้อโคโรนาแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองเนาะแล้วก็ป้องกันตัวเองสถานการณ์ล้างมือบ่อยๆหรือว่าไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงป้องกันไว้โรคนี้จะได้หยุดแล้วก็หายไปจากโลกเราครับมีโอกาสได้ถามพักพวกเพื่อนฝูงที่ทำงานที่ด้วยกันที่นู่นมีหมดครับยังจะมีคนจีนเราอยู่กับเพื่อนคนจีนจะใช้วีแชทก็ถามว่าเป็นไงบ้างอะไรครับทุกคนยังแฮปปี้นะครับคนที่ไม่ได้อยู่ที่เพื่อนไม่มีอยู่ที่อู่ฮั่นนะอยู่ที่เมืองอื่นเนี่ยก็คนว่าปกติแฮปปี้ดีไม่ได้มีอะไรน่ากลัวงานที่ทุกนี้ต้องงดไปเลยใช่ไหมตอนนี้งดทุกอย่างครับเพราะว่าไม่ใช่แค่งานเรานะอย่างโอ้ยังแบบปิดประเทศยังอะไรอย่างนี้เลยใช่ป่ะเพราะแบบตอนนี้ยังไงต้องพักไปก่อนพี่ป้องสวัสดีครับเชิญจ้าแล้วตอนนี้